การผ่อนคลายมาตรการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะในเชิงของเศรษฐกิจค่ะก็เป็นการปลดล็อกเงื่อนไขบางอย่างที่ล้าสมัยแต่มันก็เป็นคำถามนะคะว่าแล้วรายเล็กจะได้ประโยชน์ด้วยหรือไม่ในขณะเดียวกันเมื่อรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการนี้มาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบด้านสังคมมีความชัดเจนแล้วหรือไม่เหล่านี้เป็นโจทย์นะคะที่ต้องมาหาคำตอบร่วมกันเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็สุขภาวะทางสังคมค่ะตั้งแต่รัฐบาลประกาศศึกษาการผ่อนคลายมาตรการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะนักวิชาการแล้วก็นักธุรกิจก็ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันค่ะข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือนายเฉลิมพัฒน์พงอาจารย์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะคาดกันว่าหากมีการลดมาตรการทางการผลิตลงนะคะผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 45,000 ล้านบาทส่วนต้นทุนทางสังคมจะเพิ่มขึ้นราวๆ 30,000 ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะในเวทีสัมมนาสาธารณะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จุดสมดุลเพื่อสังคมและเศรษฐกิจนายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่รัฐบาลได้รับฟังความเห็นผู้ประกอบการกรณีการเสนอขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก10ชั่วโมงเป็น14ชั่วโมงต่อวันค่ะหรือว่าเพิ่มช่วงบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะคะเนื่องจากกฎระเบียบดังกล่าวกับล้าสมัยไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ไทยเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวซึ่งถ้ารัฐบาลสามารถดำเนินการได้ช่วงสงกรานต์ปีนี้ก็จะดีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการปลดล็อกดังกล่าวต้องมาพร้อมกับมาตรการดูแลสังคมด้วยค่ะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะส่วนสำคัญก็คือ1นะคะเราต้องป้องกันเด็กและเยาวชนเราต้องดูนะคะในเรื่องของการขายให้กับเด็กให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะคะเราเน้นเลยนะคะใครขายนะคะต้องนะคะถูกดำเนินคดีนะคะหรือว่าถ้าเกิดทำความผิดซ้ำโดยเจตนาคือแบบรู้อยู่แล้วว่าเขาอายุย่ำต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์แล้วใครขายให้เขาซ้ำไปซ้ำมาก็เพิกถอนใบอนุญาตไปเลยให้มีบทลงโทษที่ทำให้เขาเข็ดตาบนะคะและเรื่องของกฎหมายเมาแล้วขับนะคะเรื่องของพรบ.จราจรทางบกการบังคับใช้ต้องเอาให้จริงจังนอกจากนี้นะคะหากสามารถสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นก็เชื่อว่าจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่าหน้าใหม่มากขึ้นเช่นกันค่ะขณะที่ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะมีความเห็นคล้ายกันค่ะว่าการผ่อนปรนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวได้จริงนะคะแต่ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการไม่ขายแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนค่ะกฎหมายไม่ให้เด็ก อายุต่ำที่เกินกฎหมายกำหนดที่ไม่ขายให้เขานะครับแล้วก็เรื่องของการตรวจจับแล้วก็มีการออกกฎหมายที่ปรับที่แรงมากขึ้นนะครับการตรวจจับแอลกอฮอล์วัดแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะต้องทำให้มากขึ้นนะครับในจุดต่างๆนะครับก็แนะนำเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของที่ค่อนข้างซีเรียสก็คือเรื่องเมาแล้วขับนี่แหละที่พวกเราสังคมต้องช่วยกันตรงนี้ว่าทำไงที่เช่นว่าอาจจะมีรถบริการให้คนที่เมาหรือว่ามีรถแท็กซี่อย่างที่ต่างประเทศก็ทำนะครับในการสัมมนาครั้งนี้นะคะได้มีการนำเสนอผลการศึกษาการทบทวนนโยบายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการส่งเสริมสมดุลด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI นะคะซึ่งก็พบว่าปี2565ค่ะอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างรายได้จากการขาย600ล้านบาทนะคะแล้วก็มีรายได้จากภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่ 150,000 ล้านบาทในปีเดียวกันในทางตรงกันข้ามค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สร้างต้นทุนทางสังคมนะคะอย่างน้อยๆค่ะ 170,000 ล้านบาทนักวิชาการกิตติคุณ TDI นะคะบอกว่าที่ผ่านมาการกำกับดูแลของภาครัฐยังแก้ไม่ตรงจุดนะคะเนื่องจากว่าสัดส่วนของการดื่มกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปีไม่ได้ลดลงนะคะยกเว้นช่วงโควิด -19 ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมาขับก็ยังมีแนวโน้มสูงยกเว้นช่วงโควิด -19 เหมือนกันค่ะซึ่งหนึ่งในข้อเสนอหลักของทีมวิจัยนะคะก็คือมุ่งเน้นการปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเช่นห้ามโฆษณาที่เจาะจงเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีห้ามโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณโดยกำหนดขอบเขตเนื้อหาที่สามารถใช้โฆษณาให้ชัดแล้วก็มีการเพิ่มบทลงโทษกรณีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีค่ะส่วนนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ต้องการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งเสริมการท่องเที่ยวก็มองว่าสุราค่ะไม่น่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ผมไม่คิดว่านักท่องเที่ยวสมัยใหม่เขามาเพื่อมาดื่มสุราอยู่บ้านเขาก็ดื่มสุราได้
สุราเป็นเพียงเป็นเพียงอะไรฮะคือเวลาสังสรรค์กันชั่วครั้งชั่วคราวมันแล้วถามว่าประเทศไทยมีสุราอะไรที่เรียกว่ามีชื่อเสียงแล้วดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่มีประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไม่สามารถจะแยกกันได้นะคะคุณพรหมดีคุณจิรชาตาคะและในช่วงสงกรานต์ปีนี้ค่ะนักธุรกิจแล้วก็นักวิชาการเชื่อนะคะว่าการดูแลการบริโภคแอลกอฮอล์ของประชาชนเนี่ยจะมีความเข้มงวดซึ่งพวกเขาค่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นค่ะ